เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุนพี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะสวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะจัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตันพอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะเยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีกหากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตันทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตันหัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุนการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตันก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยังเยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะแล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตันการแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วยแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะการลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้ว
แต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้วโอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเรายังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะได้เลยครับกัปตันหากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้าขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ